สอบนะครับจะเป็นวันศุกร์ที่12ตอนเช้านะครับพอดียังไม่ได้ออกข้อสอบก็เลยไม่รู้ว่าจะมีกี่ข้อแต่เดาว่าน่าจะคล้ายๆเดิมสักแต่จะน้อยลงหน่อยอาจจะสัก6หรือ7ข้อนะครับเพราะเนื้อหาไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นพวก order statistic แน่นอนนะครับแล้วก็MLE MOM นะครับแล้วก็การ evaluate estimator ด้วยวิธีต่างๆเช่น Bias MSE หรือว่า efficiency นะครับเนื้อหามีไม่เยอะมากนี่จะเห็นว่า midterm ของรายวิชานี้เนื้อหาจะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเราตัดสอบ exam 1ไปเยอะแล้วนะครับสำหรับข้อสอบเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับที่นิสิตทำ16ข้อนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาวันจันทร์คือวันนี้แล้วก็วันพฤหัสในการมานั่งไล่ดูกัน16ข้อนะครับทีนี้ถึงสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดการบ้านของนิสิตดีกว่านะครับแล้วดูว่าทำมาถูกไหมนะครับแล้วเราก็จะให้คอมเมนต์ด้วยว่าวิธีที่ดีกว่าหรือถ้ามีวิธีที่ดีกว่าทำยังไงหรือว่าวิธีทางเลือกคืออะไรนะครับตามนั้นดีกว่าเนาะนะครับสารภาพว่ายังไม่ได้เปิดดูหรอกนะครับแต่ว่าก็คือเหมือนเป็นการเรียนแบบ peer review นะครับก็คือจริงๆมันควรจะให้แบบนิสิตไปดูการบ้านของเพื่อนเนาะแล้วก็ให้คอมเมนต์ให้ลองตรวจดูแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลำบากไปนะครับเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่าเพื่อนทำอะไรมาส่งแล้วก็คืออันนี้ไม่ใช่การไม่ต้องตกใจนะครับอุ้ยอายจังเลยเรื่องของตัวเองได้ขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับคนที่ได้แล้วเนี่ยอาจจะมองว่ามันช้าจังเลยทำไมอาจารย์ไปช้าแต่ว่าพอดีว่าตอนนี้เราต้องรักษาเพซนิดนึงนะฮะความเร็วเพราะว่าจะมีนิสิตที่ไม่ทันอยู่พอสมควรนะครับจากดูจากการบ้านแล้วก็ดูจากการสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มนิสิตที่ตามหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้นะครับมิดเทอมด้วยการค่อยๆดูการบ้านพร้อมกันนี่แหละนะครับน่าจะมากันเกือบครบแล้วนะฮะไล่ดูกันอยู่ตอนนี้ชื่อโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่วันนี้น่าจะได้สักอย่างน้อยๆน่าจะได้สัก5ข้อนะครับหรือ6ข้ออย่างมากนะครับอ่ะทีเรามาดูข้อ1นะฮะเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังก่อนว่าข้อ1เนี่ยคนที่ได้ทำไปก็คือใครอ่ะกฎสมนอดิศักดิ์แล้วก็รุณชัยแล้วก็คนอื่นที่ทำแล้วก็อาจจะทำไปแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาอ่านโจทย์ข้อ1เนี่ยเวลานิสิตอ่านโจทย์เนี่ยนิสิตคิดก่อนนะฮะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับข้อ1เนี่ยเราบอกว่าอุ๊ปส์1นะมาแล้วครับข้อ1เราบอกว่าเราให้ x กับ y เป็น random variable ที่ independent นะครับแล้วก็มี uniform 0-2 distribution เรากำลังให้ c เนี่ยเป็น minimum ของ x กับ y นะครับก็คือเรากำลังมองตัวแปรสุ่มแบบ order statistic นั่นแหละนะครับจงหา density ของ fc นะครับเพราะฉะนั้นไอเดียเวลานิสิตทำเนี่ยการหา density fc เนี่ยมันจะลิงก์ไปกับสิ่งที่นิสิตได้เรียนตั้งแต่ตอนก่อน exam 1ละว่าเวลาหา fc เนี่ยนิสิตมีวิธีใช้หลายวิธี distribution function transformation moment generating function หรือว่า bivariate transformation อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาจงใจจะให้เราเนี่ยใช้ cdf ถามว่าทำไมอาจารย์รู้ว่าเขาจงใจจะให้ cdf เพราะว่าเวลาเป็น order statisticนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการทำงานอยู่กับ order statistic เนี่ยซึ่งในข้อนี้มี minimum อยู่เนี่ยเราจะเล็งไปที่ CDF ก่อนเลยเพราะว่าตัว density ของ minimum กับ maximum อ่ะเรามีสูตรอยู่แล้วไงต่อให้ไม่มีสูตรอ่ะนิสิตสุดท้ายอ่ะในเวลานิสิตทำ max กับ min อ่ะนิสิตก็จะต้องไปไล่จากคือ max กับ min เทคนิคอ่ะเราเรียนแล้วว่าเทคนิคมันอยู่ที่ว่านิสิตจะเปลี่ยนว่าถ้า max ก็คือทุกตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าหนึ่งจะเท่ากับแม็กซิมัมของมันก็จะน้อยกว่าค่าหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเทคนิคมันจะเล่นกับความน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย CDF จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะหา FC เนี่ยผ่านวิธีการใช้ CDF ก็คือเดี๋ยวเราไปหา F ใหญ่ก่อนแล้วก็มาดิฟใน F เล็กนะครับขอดูของอดิศักดิ์ก่อนนะครับ
นี่คือวิธีที่ดีนะครับดูนะเพื่อนทําอย่างนี้คือดีมากเนี่ยเปิดมาปุ๊บนี่อยากตรวจเลยเพราะว่านี่คือเขียนละเอียดมากนะครับเนี่ยถูกหมดเลยนะครับเนี่ยเวลาทําเนี่ยเราต้องเริ่มที่ f ใหญ่นะครับของ c ใช่ไหมครับที่ x ก่อนแล้วนิสิตก็ไล่ไปเลยอันนี้คืออันคือนี่วิสัยทัศน์เนี่ยละเอียดเพราะว่าไล่มาตั้งแต่นี้แรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยแทน c ลงไปได้นิยามของ cdf ใช่ไหมครับแล้วนิสิตก็ไล่ไปนะครับเป็นมินิมัมมาลงไปแทนแล้วก็หนึ่งลบตัวนี้ถูกไหมครับก็คือสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขาพยายามจะกลับด้านเพราะว่าถูกไหมครับอดิศักดิ์เสริมได้นะคือสิ่งที่อดิศักดิ์พยายามทำก็คือเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นมินให้มันมากกว่า x เพราะว่าเราจะใช้เทคนิคที่ว่าถ้าเรารู้ว่ามินมากกว่าก็แปลว่าทุกตัวต้องมากกว่านะครับนี่คือเทคนิคเดียวกับที่เราเรียนในห้องเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็ปุ๊บไปปุ๊บทีนี้ตรงนี้นะครับก็ใช้ความทีนี้ไอ้ตรงนี้มันมาตรงนี้ได้บางคนจะติดนะครับมันมาจากความที่มันเหมือนกันหมดนะครับเพราะมันเป็น iid นะครับจริงๆข้อนี้เราบอกว่า x กับ y independent อะแล้วก็มีการแต่งแต่งเดียวกันคือ uniform 02ก็แปลว่า iid นั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้ออกมาซึ่งสิจะเห็นว่าสิ่งที่อดิศักดิ์ทำเนี่ยนะครับถูกหมดมาถึงตรงนี้เนี่ยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหา f ใหญ่ได้ก็จบละนะครับถ้าหา f ใหญ่ได้เนี่ยก็ f ใหญ่มาแปะตรงนี้แล้วก็ดิฟ1ครั้งก็จะได้ f เล็กจบนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการตอบทีนี้อดิศักดิ์เขาอัดสิ่งที่เขาทำเขาไปดิฟก่อนนะครับได้ตัวนี้ซึ่งก็คือเหมือนสูตรที่อาจารย์เคยทำให้ดูในห้องนะครับเช็คนิดนึงนะฮะดิฟไม่ผิดอะไรนะฮะได้ตัวนี้ทีนี้แน่นอนที่สุดมันเลี่ยงหา f ใหญ่ไม่ได้ยังไงนิสิตก็ต้องหา f ใหญ่คือ f เล็กของนิสิตอ่ะมันได้102อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นยูนิฟอร์ม02อันนี้ต้องบอกด้วยว่าอยู่ในช่วง0ถึง2นะครับเพราะว่ามันอันนี้คือยูนิฟอร์ม02นิสิตไปเปิดตารางเทียมได้เพราะฉะนั้น f เล็กอ่ะนิสิตพร้อมจะยัดลงไปตรงนี้อยู่ละพร้อมจะยัดลงไปตรงนี้อยู่ละเหลือแค่ f ใหญ่ที่นิสิตยังไม่รู้เขาก็เลยหา f ใหญ่ซึ่งถูกต้องเลยต้องทำแบบนี้แหละนะครับเวลาหา f ใหญ่เนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นกรณีต่างๆถูกไหมครับซึ่งเขาก็แบ่ง3กรณีไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไอของยูนิฟอร์มมันง่ายมากนะครับทำอินทิเกรตตรงๆก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกหมดอยู่แล้วนะครับก็จะออกมาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วนิสิตก็ f ใหญ่ f เล็กลงไปแทนปุ๊บถูกนะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับมองปุ๊บก็รู้เลยว่าถูกเพราะว่ามันต่อเนื่องแล้วมันก็อินทิเกรตอาจารย์ครับมีเขียนอะไรผิดตรง f z แล้วก็ z นะครับมันต้องเป็น z นะครับไม่ใช่ x อ๋อคือตรงเนี้ยขอบคุณครับอดิศักดิ์คือตรงนี้นะครับให้นิสิตเลือกตามใจชอบเลยถ้านิสิตอยากใช้ตัวนี้เป็น x ก็ได้ใช้ตรงนี้เป็น c ก็ได้เพราะว่ามันคือดัมมี่อ่ะเข้าใจพอดัมมี่มั้ยฮะดัมมี่ variable ก็คือเป็นอะไรก็ได้อ่ะนะครับจะใช้ t ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเดียวกันถ้าอย่างนี้ก็คือถือว่าถูกแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะจะมีชื่ออะไรที่ทำข้อนี้คือกฎชมนกับใครคนหนึ่งลืมทุกทีนะครับกับรุ่นชัยนะครับเหมือนรุ่นชัยเห็นแว๊บๆก็จะเขียนมาละเอียดนะฮะเพราะว่าส่งมาข้อนี้กันนี่ก็จะวิธีเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรเหมือนเมื่อกี้นะครับนี่จะเห็นว่าเนี่ยคำตอบออกมานี่คือเขียนละเอียดนะครับนี่คือเขียนละเอียดแต่ว่าทีนี้เนี่ยอันนี้จะสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาทำคำตอบเนี่ยนิสิตจะคือถ้าถูกจริงอ่ะนิสิตต้องอินทิเกรตนิดนึงนะครับถูกไหมถ้า CDF มันไอ้ถ้า PDF มันถูกต้องอินทิเกรตนิดนึงถ้านิสิตอยากจะแอบเช็คนิสิตก็เอาตัวนี้ไปอินทิเกรตก่อนสมมติว่าเขาสอบโดนถามแล้วนิสิตไม่มั่นใจว่าถูกหรือเปล่าก็อินทิเกรต0ถึง2ไปดิใช้วูแฟมใช้อะไรก็ได้อินทิเกรตปึ๊บไปให้มันดูว่าเช็คหน่อยว่าได้1หรือเปล่านะครับถ้าได้1นิสิตก็ถูกแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มันคือหมายถึงโอกาสถูกก็สูงอ่ะนะฮะเพราะว่านิสิตน่าจะคำตอบมันน่าจะ make sense ละนะครับโอเคนะของกฎชมนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่น่าจะมีที่เปิดดูเนี่ยคือจะดูว่าบางทีมจะมี mistake บางอย่างที่นิสิตแบบพลาดนะฮะของกฎชมนอาจจะต้องเขียนให้ละเอียดหน่อยนะครับในสมมุติว่าถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยคะแนนอาจจะได้ไม่ที่จะสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนตรวจที่แบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับจะมีปัญหาว่าf ใหญ่รู้ได้ไงว่าเป็นตัวนี้ครับคือยังไม่ได้คิดมาให้ดูว่า f ใหญ่ทำไมได้ตัวนี้ทำไมได้ x ส่วน2ล่ะนะครับเพราะว่าก็อาจจะต้องแสดงนิดนึงนะครับที่เหลือก็คำตอบก็เท่ากันนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเวลาใช้ตัวแปรก็ใช้ให้มันคอนสิสเทนต์หน่อยนะฮะถ้าใช้ c ก็ c ทั้งหมดเลยนะครับอย่าใช้ c กับ x สลับกันเดี๋ยวจะงงนะครับ
ก็แบบนี้นะครับอาจารย์ครับขอดูของพี่อดิศักดิ์เมื่อกี้ได้ไหมครับอดิศักดิ์นะครับอันนี้จะไม่ได้ดูละเอียดมีตรงไหนที่อยากจะช่วยเพิ่มเติมไหมครับคือตรงกรณีที่ x น้อยกว่า0นะครับคือมันเป็น1แล้วครับกรณีที่ x น้อยกว่า0อ๋อตรงนี้ต้องแทน0นะลูกอดิศักดิ์นะครับตรงนี้ต้องแทน0โอเคคิดตัวแล้วตรงนี้แทน0เพราะว่าคุณแทน fx เราไปตรงนี้นี่ไงเนี่ยผลของการไม่เขียนโดเมนตรงนี้นะครับถ้าเขียนโดเมน0ถึง2เราไปตรงนี้นะครับแปลว่าเราจะแทน x fx เป็น1ถึง2แค่บริเวณที่ x อยู่ระหว่าง0ถึง2นะครับตาดีมากนะครับเมื่อกี้ใครทวงสุภวิทย์เนาะตาดีมากนะครับเคสนี้ได้0เพราะว่า1ถึง2ตัวนี้จะต้องแทนออกไป0นะฮะเพราะว่าคือเคสคือ fc อ่ะนะครับ f เล็กเนี่ยนะครับ density เนี่ยมันจะเป็นบวกแค่ช่วงที่ซัพพอร์ตมันอยู่แค่0ถึง2เพราะว่านิสิตใส่ f ลงไปได้แค่นั้นนะ f เล็กได้แค่นั้นของ x นะครับอ่ะขอบคุณมากเลยสุภวิทย์ที่ช่วยดูนะครับกีอาจารย์ก็ข้ามไปดูแค่สุดท้ายเลยนะครับไม่ได้ดูบรรทัดตรงกลางก็เลยคิดว่าถูกนะครับ0เหมือนกันนะฮะอันนี้ขอโทษจิคือมัวแต่มองมาทัดตรงกลางอยู่นะครับคือโดยปกติแล้วนะครับนิสิตจะสนใจแค่ส่วนที่เป็นซัพพอร์ตอะนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่มันไม่เท่ากับศูนย์นะครับส่วนที่เท่ากับศูนย์เนี่ยนิสิตจะเห็นว่านิสิตหนังสือบางเล่มเขาก็จะไม่เขียนด้วยนะเขาก็จะปล่อยเลยนะครับเขาจะเขียนว่า fx เท่ากับ2ลบ x ให้ส่วน2 x อยู่ระหว่าง2แค่นี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้3คนก็ข้อนี้ไม่ยากอะไรนะครับทำได้ดีนะผ่านไปก่อนนะถ้ามีคำถามอะไรมาถามนอกรอบได้นะครับต่อมาข้อ2บางข้อถ้าเกิดว่ามันง่ายเราจะดูแค่คนเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับข้อ2เราบอกว่ายูนิฟอร์ม01นะครับข้อนี้เริ่มต้นที่ยูนิฟอร์ม01นะครับคราวนี้เรามาดูแม็กซ์บ้างนะครับแม็กซ์กับมินเนี่ยเป็นเทคนิคที่นิสิตจะต้องรู้ว่าทำยังไงนะครับข้อ2อาจจะไม่ได้มีชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับกลุ่มนึงอาจจะโดนถามแม็กซ์กลุ่มนึงอาจจะโดนถามมินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแตกไปหลายชุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตก็ต้องทำให้เป็นทั้งหมดนะครับถ้าจะโดนถามแม็กซ์หรือมินก็ต้องทำให้ได้นะครับทีนี้แม็กซ์เนี่ยนะครับทำยังไงถ้าเป็นแม็กซ์เองนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกับมินเนาะแต่วันที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแล้วก็แตกมาทีนี้ข้อนี้นอกจากได้ density แล้วเนี่ยถามไปถึง expectation เลยนะครับคือหลักๆ ก็คือต้องคำนวณ density ก่อนแหละแล้วก็ค่อยเอาไปเทคหา expectation นะครับมีใครอยากโชว์ไหมครับสามคนอภิสรานภิชาภัสยายังไม่ได้ดูเลยไล่ตามตัวอักษรแล้วกันนะครับอภิสราก่อนแล้วกันนะฮะอภิสราคำตอบสุดท้ายถูกนะครับมีแววน่าจะถูกแล้วล่ะนะครับเรามาดูพร้อมกันว่าที่อภิสราคิดยังไงอภิสราถ้าจะเสริมเลยนะครับเรามียูนิฟอร์ม01อยู่แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราต้องลอก density ออกมาก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี max yn อย่างนี้นะครับซึ่งเห็นไหมว่าเทคนิคที่เพื่อนใช้ก็คือเหมือนที่เราทำในห้องนะครับ max ตัวนี้น้อยกว่า x นิสิตก็จะแตกเป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันคือทริคอะของ maximum นะครับที่ทุกคนที่เรียนแบบสแตทต้องรู้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเคยเห็นนะครับแบบนี้แล้วนิสิตก็แตกมาเป็น fx ลง n ได้สวยนะครับทีนี้เราดิฟออกมา1ครั้งโอเคอันนี้ก็คือไล่ตามเลคเชอร์มาเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะไปติดว่าเขาจะต้องหา f ใหญ่อยู่ดีนะครับซึ่งของยูนิฟอร์มมันชัดเจนนะครับ0 x แล้วก็1ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเป็นการแต่งแจงอื่นเนี่ย CDF จะหายากหน่อยที่ตัวที่จะหาง่ายๆก็จะมียูนิฟอร์ม exponential พวกนี้จะหาง่ายนะครับแต่ว่าถ้า CDF ของตัวแปลอื่นเนี่ยนิสิตอาจจะติด f ใหญ่แล้วมันแกะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่อาจจะเจออาจจะเป็นตัวที่อินทิเกรตง่ายๆนะครับ f อาจจะไม่ได้อินทิเกรตโหดร้ายมากนะครับแล้วพอได้ f ตัวนี้ออกมานะครับเขาก็ได้ไม่เขียน0 1กับได้อย่างนี้แต่ก็โอเคนะครับถูกนะครับคือจำที่ได้ว่าแค่คำตอบฉันต้องเป็น n หรือ n บวก1ถูกนะครับก็คือ expectation ของ max คือตัวนี้เพราะว่าหลังสุดท้ายแล้วพอได้สิทธิ์ได้ไอ้เจ้า cdf ออกมาถูกไหมฮะขอโทษที pdf ออกมาตามที่นิสิตเห็นอยู่บนหน้าจอจึงก็ pdf มาใส่ตรงนี้แล้วก็อินทิเกรต0ถึง1นะครับคืนไปมันก็จะออกมาเป็น n ถึง n บวก1มีใครมีคำถามข้อนี้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าใช้สเต็ปที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนมิดเทอมเลยตั้งแต่ก่อน exam 1เลยนะครับหา density ก่อนด้วยการหา f ใหญ่
แล้วก็มา dip the f leg แล้วก็มายัดลงหา expectation นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคิดว่าไม่ดูของอีก2คนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันน่าจะง่ายข้อนี้อ่ะดูซะหน่อยแล้วกันว่าสยามนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจแต่เท่าที่ดูแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีอะไรคือข้อนี้มันตรงๆอ่ะน่าจะง่ายสุดนะครับขออนุญาตข้ามนะครับข้อ2จะไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปเลยนิสิตจะเห็นว่าเวลาอาจารย์ตรวจอาจารย์จะไม่ค่อยดูละเอียดเรื่องคือดูวิธีทำอ่ะแต่ว่าอาจารย์จะไม่ไปหักคะแนนยิบย่อยในดีเทลนะฮะคือสมมุติว่าถ้าผิดนิดเดียวเนี่ยก็ยังได้เต็มอยู่คืออาจารย์จะคือเราเรียนปี3ปี4แล้วอ่ะนะครับมันไม่ใช่ปริ้นแมทที่จะมาตั้งตีมือนิสิตแบบเขียนผิดนิดแล้วปี3ปี4เนี่ยนิสิตควรจะเรียนเอาไอเดียนะครับที่อาจารย์สอนแล้วพยายามพูดถึงแบบเชื่อมโยงรายวิชาต่างๆให้นิสิตอ่านหนังสือต่อคือการเรียนของปี3ปี4แมทเนี่ยมันความส่วนตัวนะอาจารย์ไม่คิดว่าเราผ่านปริ้นแมทมาแล้วแล้วก็ผ่านตัวเรียวหรือว่าแอบสแตรคมาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีพื้นฐานครูพอละในลักษณะที่ว่าไม่ต้องมานั่งไล่ดีเทลกันเยอะแล้วอย่างอินดักชันเวลาอาจารย์พูดอินดักชันอย่างเงี้ยก็ให้นิสิตไปทำเองไม่มานั่งเขียนให้ดูแล้วนะครับเราเอาไอเดียไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าไอตัวดีเทลนิสิตสามารถใช้พื้นเป็นแมทที่นิสิตมีไปแกะเองได้นะครับมันไม่ใช่คอนเทนต์ของรายวิชานะครับเดี๋ยวขอดูข้อ3เลยนะครับเพราะว่าเร็วไปไหมไม่เร็วไปหรอกนะแต่เราจะรีบทำให้ได้ครบทุกข้อไงฮะวันนี้มันต้องได้สัก5ข้อมันจะได้เหลือวันพฤหัสน้อยหน่อยนะฮะอ่ะข้อ3นี่จะยากหน่อยนะครับจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้อที่ challenge หน่อยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าโจทย์มันจะขยับเป็น root ตัวนี้แล้วนะครับดีเหรออาจารย์เติม root ไปคราวที่แล้วนะครับอันนี้โหดหน่อยนะครับให้ x y เป็น standard normal นะครับก็คือ normal 0 1ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ให้ minimum มาแล้วถามว่า minimum กำลัง2เนี่ยให้แสดงหน่อยว่า minimum กำลัง2ได้ f ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็chi square distribution แสดงหน่อยว่ามันคือ minimum ของ standard normal 2ตัวนะที่ independent กันนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่ามันเป็น chi square นะครับใครอ่ะบุญยาพรสายทันสลาวุฒิต้องดูใครก่อนดูสลาวุฒิแล้วกันฮะเพราะว่าเด็ก2คนเดี๋ยวไปตามเก็บดูตัวนี้หน่อยนะฮะถ้า x y เป็น normal นะครับนี่ขอโทษทีที่อาจารย์ไม่ได้แก้จดให้นะครับถ้า x y เป็น normal คือจะบอกก่อนว่าข้อนี้ถ้านิสิตอ่านเฉลยตามสลาวุธเนี่ยมันก็จะอ่านได้ง่ายเพราะมันเร็วไปเลยแต่ว่าเวลานิสิตเริ่มทำจริงๆเนี่ยนิสิตจะตันถูกไหมฮะสมมติว่านิสิตยังไม่เห็น proof ของเพื่อนเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าโจทย์สั่งมาตอนแรกเลยให้หา c d f ของ c กำลัง2เนี่ยทำไงวะแน่นอนที่สุดเวลาทำ CDF อ่ะนิสิตพยายามไล่จากนิยามก่อนอย่าเพิ่งไปให้มันแบบคืออย่าคือเวลาทำพูฟซ้ายไปขวาใช่ไหมอันนี้แมทสแตทมันไม่ได้พูฟแบบยากด้วยมันแค่คือมันเป็นเหมือนการจัดรูปอ่ะนิสิตพยายามไล่จากนิยามก่อนด้านซ้ายมือว่า F ใหญ่คืออะไรแล้วก็แตกไปแล้วมันเทอมด้านขวาเนี่ยมันจะค่อยๆโผล่มาเองถูกไหมฮะค่อยๆโผล่มาเองอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือที่ชลาวุฒิเขียนทั้งหมดตรงนี้คือโจทย์ให้มานะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารทีนี้ f ใหญ่ c กำลัง2นะครับเขาก็จะเขียนตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองเหมือนตัวแปรสุ่ม c กำลัง2คือตัวแปรสุ่มตัว1นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องฟิกดัมมี่ variable ไว้ตัว1ซึ่งสลาวุฒิฟิกไว้ก็คือ c นะครับ c กำลัง2น้อยกว่า c นะครับเพราะก็จะฟิกไว้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานั่นแหละนะครับทีนี้เราก็จะจัดรูปสมการนิดนึงถอดออกมาตัวนี้จะมี square root นะครับที่จะเห็นว่าตรงเนี้ยอาจารย์เคยพูดเลยว่าตรง square root ต้องระวังถูกมั้ยฮะเพราะว่ามันจะมีกรณีที่c กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ตัวเล็กนี้ใช่ไหมฮะนิสิตจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าค่าของตัวแปรสุ่มเป็นบวกได้เท่านั้นเนี่ยนิสิตไม่ต้องคิดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่แบบเขียนตัวนี้ทำเป็นดัจจริตเขียนเล็กเขียนนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับอ่ะอย่างนี้คือกรณีที่เป็นบวกได้เท่านั้นคือถ้าโดเมนของ c เป็นบวกได้เท่านั้นเนี่ยของตัวแปรสุ่ม c เป็นบวกได้เท่านั้นเนี่ยนิสิตก็ตัดด้านหนึ่งเป็นศูนย์ไปได้เลยแต่ว่าข้อนี้ไม่เป็น normal ไงมันเป็น normal domain มันเป็นจำนวน domain มันเป็นจำนวนจำนวนจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความระแวดระวังในการทำตรงนี้ซึ่งสลาวุฒิเขาระวังมากเขาก็เลยเขียนเป็นลบ square root c ถึง square root c ซึ่งถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น
ส่วนมากที่จะผิดนะครับถ้าทำงานจริงๆเนี่ยก็คือแบบนี้นี่คือผิดเพราะว่าที่อาจารย์กากบาทเนี่ยมันผิดเพราะว่านิสิตลืมคิดไปว่าโดเมนอ่ะมันเป็นได้จำนวนจริงนะครับต่อมาเราก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้การจัดแจงปกติเนาะ C อยู่รอบ A ถึง B เขาก็ย้ายมาลงกันนะครับแล้วทีนี้ด้วยความที่จริงๆตัวมาเสกตัวนี้บางคนก็จะติดนะครับแต่ว่าท่านที่สังเกตดีๆที่จะเห็นว่าตัวโจทย์เองเขาจะใช้เครื่องหมายมากกว่าอยู่เขากำลังเล่นเครื่องหมายมากกว่าอยู่นะครับสลาวุฒิเขาก็พลิกกลับนะครับพลิกกลับแบบนี้นะครับแล้วก็คราวนี้ก็มาใช้เทคนิคมินิมัมเหมือนเดิมนะฮะคือทีนี้ตัวไอ้ตัวเลขหนึ่งอ่ะมันจะตัดกันไปนะฮะมันจะหายไปมันก็จะเหลือแค่ probability ฉะนั้นนิสิตเอาตัว probability นั่นแหละนะครับมาแปลงให้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับมันจะนิสิตลองดูก็ได้เลขหนึ่งจะตัดกันหมดนะครับแล้วก็จะเหลือตัวนี้เสร็จแล้วนิสิตค่อยเอาตัวเนี้ยไปจัดรูปมันก็จะตรงกับที่ออกมาเป็นคำตอบตัวนี้ซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าดูตัวนี้เสร็จแล้วถ้านิสิตอยากฝึกจริงๆนิสิตปิดโซลูชันของอันนี้นะครับที่ทำถูกแล้วเอากระดาษเปล่ามาแล้วลองเขียนเองใหม่ถ้ายังทำไม่ได้ก็แปลว่านิสิตไม่เข้าใจนะครับทีนี้นิสิตลองดูพาร์ท B นะครับอันนี้เราจะแสดงว่า C กำลัง2เนี่ยมีการแจกแจงปกติเออมีการแจกแจงไคสแควร์อันนี้สิ่งที่เพื่อนทำก็คือเพื่อนเนี่ยไปเริ่มจากบรรทัดนี้เดี๋ยวนะฮะเพื่อนเริ่มจากบรรทัดเมื่อกี้นะครับที่พูดได้บรรทัดสุดท้ายทีนี้เนื่องจากว่า x กับ y อ่ะนะครับเป็น x กับ y ของเราเนี่ย iid ถูกไหมครับแปลว่าทั้งคู่เองเนี่ยเขามีการแต่งแจงเดียวกันสราวุธเขาก็เลยบอกว่ามันก็คือยกกำลังสองนั่นแหละเพื่อนถูกไหมครับเพราะว่ามัน iid อ่ะนะครับไม่ว่าจะใช้ x หรือ y อ่ะมันก็เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้เช่นเดียวกับข้างหลังเนี่ยมันก็จะต้องเป็น x มากกว่า square root 4อันนี้คือไปช้าๆให้คนที่ตามไม่ค่อยทันนะว่า ae อันนี้มาได้ยังไงนะครับก็คือเราใช้อันเมื่อกี้แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกันคุณก็รวมกำลังสองได้เสร็จแล้วสิ่งที่เพื่อนทำเพื่อนก็เอาตัวนี้แตกเป็นอินทิเกรตก่อนนะครับก็คือซ้ายตัวด้านก้อนด้านซ้ายก็จะเอาตัวนี้แตกอินทิเกรตลบสองลบสแควร์รูทซีขอโทษทีไม่ใช่เลขสองลบสแควร์รูทซีถึงบวกอินฟินิตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทซีถึงบวกอินฟินิตี้นะครับก็คือเหมือนใช้ความน่าจะเป็นเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จัดรูปนี้นิดหน่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้เอฟใหญ่ของซีเนี่ยมาลงที่ตัวนี้นะครับแล้วคือตอนนี้สิ่งที่สลาวุฒิพยายามทำเนี่ยมันเป็นการที่จะพยายามจัด2ก้อนให้มันออกมาในรูปฟอร์มเดียวกันแล้วเขาก็จะได้ f ใหญ่แล้วเขาก็เอาไปดิฟได้ f เล็กแล้วก็เอา f เล็กตัวนั้นอะไปเทียบกับการจัดแจงc มากกว่า0นะครับเอา f เล็กที่ได้เนี่ยไปเทียบกับการจัดแจงในตารางมันก็จะออกมาเป็นไคสแควร์นะครับซึ่งถูกนะครับเดี๋ยวใครที่ไม่ทันเนี่ยชิดไปค้างไปดูในคลิปแล้วก็ค้างเอาเมื่อกี้ใครได้ข้อนี้นะบุญยพรกับสายทานมีได้ทำวิธีเดียวกันไหมครับหรือว่าทำวิธีอื่นจันพอดีไม่ได้เอื้อมไปเปิดดูแล้วนะฮะเปิดบุญยพรกับสายทานใช้วิธีเดียวกันไหมข้อ B หรือว่าคนละวิธีครับอยู่ปะอยู่นะเห็นชื่ออยู่นะครับบุญยพรกับสายทานใช้วิธีเดียวกันปะครับคนละวิธีค่ะจันคนละวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบุญยพรนะครับคือเดี๋ยวเราจะไปดูบุญยพรนิดหนึ่งนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาวิธีสลาวุธนะครับถูกอันนี้ถูกอยู่นะครับมันทำได้หลายวิธีจริงๆก็น่าจะวิธีเดียวกันปะเนี่ยแต่แค่แบบเขียนคนละแบบเนื่องจาก x กับ y อ่ะเดี๋ยวนะของบุญยพรนะครับข้อ1ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นการจัดรูปเฉยๆข้อ b นะครับ x กับ y เป็น iid สแตนดาร์ด normal พิจารณากรณีที่1โอ้โหอันนี้ใช้วิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ c เท่ากับมินิมัมนะเพราะเรารู้ว่ามินิมัมนะฮะก็คือจะพยายามดูว่ามินิมัมของทั้ง2กรณีคอมมินิมัม x y ก็เลยเป็นประหลาดคือจะพยายามดูจะพยายามอันนี้มันกำปั้นทุกดินไปไหมนะครับก็คือมินิมัม x กับ y เคสที่1ก็คือเป็นไปได้ว่า x น้อยกว่า y ก็เลย
คือมองในเชิงของตัวแปรสุ่มอ่ะมันก็ถูกอ่ะนะเดี๋ยวนะสิ่งที่บุญยพรทำเนี่ยมันก็ถูกอ่ะนะแต่ว่าพูดไงดีวะมันนี่ทำข้อนี้แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมข้อต่อไปโอเคถูกครับถูกคืออาจารย์ก็ไม่ได้คิดถึงวิธีนี้เลยว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทำคือเป็นแบบสลาวุธไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะแบบนี้ก็คือเหมือนอารมณ์ว่าการที่เราพูดว่ามินิมัมของ x กับ y เนี่ยมันจะคือเข้าใจสิ่งที่บุญยพรคิดนะฮะว่ากำลังจะแบ่งเป็น2กรณีก็คือกรณีนึงก็คือ x น้อยกว่า y ก็คือ x มันน้อยกว่าแต่การที่เราจะเปรียบเทียบมินิมัมของตัวแปรสุ่มและนอมเวอร์เบิลของ x กับ y ได้อะมันต้องฟิกซ์โอเมก้าลงไปแล้วนะถึงจะเปรียบเทียบกันได้เข้าใจใช่ไหมคือในมองในมุมของในระดับที่เป็นตัวแปรสุ่มอ่ะการเปรียบเทียบตัวแปรสุ่มเลยอ่ะมันเปรียบเทียบไม่ได้ไงมินิมัม x กับ y แต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบ x กับ y อ่ะมันจะต้องเปรียบเทียบหลังจากการที่นิสิตอ่ะแปะโอเมก้าลงไปแล้วคือนิสิตแปะโดเมนโอเมก้าลงไปแล้ว x ใหญ่มันจะกลายเป็น x เล็กแล้วพอ x เล็กอ่ะนิสิตก็จะสามารถเอา x เล็กตัวนั้นอ่ะไปเปรียบเทียบกันได้คือในเชิงของคอนเซ็ปต์เนี่ยเขียนแบบนี้ถูกแต่ในเชิงของวิธีทำมันไม่ลิเกอรัสล่ะพูดยังไงดีคนแมทมันอาจจะแบบมี question อยู่แบบเล็กๆว่าเอ๊ะแล้วการที่เราพูดเอา x กับ y เปรียบเทียบกันเลยแล้วอยู่ๆบอกว่าเป็น random variable x เนี่ยมันได้หรอคำตอบจริงตรงนี้น่าจะ question นะฮะสุดก็คือไม่ได้ผิดอะไรแหละแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ควรจะใช้ในหลายวิชานี้นะครับเพราะว่ามันไม่ละเอียดนะครับแต่ถูกคอนเซ็ปต์อะถูกแล้วก็คือว่าแบ่งเป็น2กรณีแบบนี้นะครับแล้วก็คือถ้าไม่รู้คำตอบมาก่อนว่าเป็นไคสแควร์เนี่ยอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากเลยคือจะเป็นไอเดียจะทำให้เราเห็นไอเดียกว้างๆว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้เนาะเอ้ยมันคำตอบมันน่าจะเป็นไคสแควร์นะครับถูกแต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกใจนะครับอ่ะได้นะครับแต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยrigorousนะครับในตรงที่ question mark อะนะครับว่าเปรียบเทียบได้หรอ x กับ y โดยที่ยังไม่แบบฟิกโอเมก้าลงไปนะครับทีนี้สายทานเราขอดูสายทานเบลแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆละดีมากนะครับบุญยพรนี่คือวิธีที่ต้องนี่คือสิ่งที่อยากได้เวลาสั่งกันว่าหลายๆคนแล้วออกมาวิธีคนละวิธีเนี่ยจะแฮปปี้มากเพราะว่าจะรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเมื่อกี้นะฮะก็จะเหมือนบุญยพรเนาะก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันก็คือพยายามที่จะเปรียบเทียบตรงนี้อย่างที่บอกไม่ผิดครับแต่ว่าอาจารย์มันไม่ลิเกอรัสความรู้สึกมันหงุดหงิดอะเวลาเห็นมิน xy เท่ากับ x นะครับซึ่งมันได้แหละนะครับคิดว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าวิธีที่ถูกวิธีที่จะลิเกอรัสหน่อยก็จะเป็นของสลาวุธนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความแบบความ general ของการแจกแจง normal เนี่ยนิสิตจะเห็นว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเขียนให้นิดนึงนะฮะเวลานิสิตไปตามดูคลิปอย่างงงนะมันจะสลับไปมาหน้าจอเนี่ยนะครับ f c กำลังสองของ c นะครับจริงๆถูกนะสิ่งที่พุ่งมาแล้วคือสีให้ที่ไฮไลท์สีเหลืองในข้อแรกเนาะทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็คือ1เดี๋ยวนะคือความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าลบ square root 4นะครับทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับแล้วก็หักออกด้วย1ลบไม่เอา1เดี๋ยวจะเร็วไปนะครับความน่าจะเป็นที่ x มากกว่า square root 4 2อันนี้คือวิธีเดียวกับสลาวุธนะครับอ่ะก็คือเขียนอย่างนี้มาก่อนเนาะทีนี้อาจารย์จะใช้วิธีการ1ลบความน่าจะเป็นที่ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ square root 4กำลัง2คือทำให้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับกลับไปนะครับแล้วก็1ลบด้วย1ลบ fx ซึ่งก็คือวิธีเดียวกับสลาวุธแหละนะครับแต่เขียนให้มันแบบ in general หน่อยนะครับ f ชอบใช้ f มากกว่าแต่ก็เขียน pop แล้วกัน pop x น้อยกว่าหรือเท่ากับ square root 4นะครับทั้งหมดกำลัง2อ่ะก็ได้เหมือนกันแล้วทีนี้เราก็สำหรับการแจกแจง
ตัวนี้เนี่ยนะครับนิสิตจะเห็นว่าไอ้เจ้าเดี๋ยวนะ1ลบด้วย fx ของ1ลบด้วย pop ตัวนี้เนี่ยนะครับอันนี้มันก็คือสิ่งเดียวกับprobability ที่ x เนี่ยจะน้อยกว่าหรือเท่ากับติดลบ square root 4ถูกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอมองจอนิดนึงนิสิตเห็นไหมล่ะคือสิ่งเดียวกันเพราะว่าสำหรับการจัดแจง normal แล้วอะนะครับถ้านิสิตจะดูความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าลบ square root 4นะครับก็คือก้อนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่านิสิตจะดูความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า root 4คือทั้งหมดด้านซ้ายมือจาก root 4นะครับแล้ว1ไปหักออกก็จะเป็นพื้นที่ด้านขวาแต่ว่า normal มัน symmetric นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองข้างล่างมุมขวาล่างก็จะเท่ากันนะครับซึ่งคือสิ่งเดียวกับที่สลาวุธทำนะครับแต่สลาวุธเขาเขียนเป็นอินทิเกรตแต่อาจารย์เขียนเป็นตัวพอปนะครับโดยที่ยังไม่ต้องทำเป็นอินทิเกรตนะครับแล้วก็หนึ่งลบถามว่าทำไมทำแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องข้างหน้ากระจายกำลังสองแล้วจะตัดกล้องข้างหลังได้ใช่ไหมเอากล้องข้างหน้ากระจายกำลังสองแล้วก็ไปตัดกับกล้องข้างหลังนะครับก็จะออกมาเป็น1ลบ2เท่าของprobability ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับติดลบ square root 4นะครับก้อนที่เป็นกำลัง2จะตัดกันหมดนะครับซึ่งก็จะไปตรงกับสิ่งที่สลาวุธได้ก้อนนี้เท่ากันเด็ดเลยนะฮะแต่เรามองกลับได้คนละตัวนะครับอาจารย์ใช้ลบ square root 4สลาวุธใช้ square root 4แล้วจากนั้นพอเราได้ f ใหญ่เป็นตัวนี้เราก็เอาไปดิฟได้ f เล็กแค่นั้นแหละนะครับวิธีเดียวกันนะครับนี่มันก็คือวิธีเดียวกันเอาไปดิฟได้ f เล็กแล้วก็เทียบกับไทสแควร์นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าข้อนี้ค่อนข้างจะ challenge หน่อยนะครับถ้าเป็นข้อสอบจริงๆก็อาจจะต้องเป็นข้อยากนะครับอ่ะผ่านนะครับอยากได้สัก2ข้อนะครับอย่างน้อยคือบางข้อมันก็จะสั้นนะครับนิสิตมีใครมีคำถามไหมผ่านไป3ข้อนะครับเราจะเอา order statistic ออกไปเลยนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของข้อ4คือชัยรัตน์ คอยเพลินแล้วก็ศิลวิชนะครับจะเป็นเรื่อง MLE แล้วมาถึงเรื่องง่ายแล้วนะครับ order statistic เนี่ยมันจะเป็นคำนวณ นิดนึงซึ่งอาจจะต้องอาศัยความรู้ตั้งแต่ exam เข้ามาช่วยด้วยนะครับทีนี้พอมาถึง MLE เนี่ยพาร์ทนี้จะง่ายละในความรู้สึกเพราะเป็นคำนวณ นะครับถ้านิสิตคำนวณไม่ผิดก็ควรจะทำได้นะครับข้อ4เราบอกว่าเราให้ geometric random variable นะครับหรือว่าตัวแปรสุ่มเรขาคณิตนิสิตต้องการmaximum likelihoodของพารามิเตอร์ p นะครับแล้วก็ข้อ b เป็นเหมือนข้อย่อยเล็กๆนั่นเองนะครับในสถานการณ์จริงทีนี้เราบอกว่าเราให้ density ของการ geometric มาแบบนี้นะครับ derive maximum likelihood ของ p ให้หน่อยนะครับว่า p ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วข้อ b เนี่ยเราถามว่าถ้าเราหยิบ random sample ขนาด5จากการจัด geometric เนี่ยนะครับเราก็ได้ออกมาเป็น3 4 5 3 5เนี่ยให้ estimate probability of success p นะครับเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับข้อนี้มีน่าจะแบบตรงๆตัวเลยนะครับหยิบใครมาก็น่าจะถูกหมดนะครับชัยรัตน์ พลอย เพลิน ศิลวิทย์นะครับชัยรัตน์ พลอย เพลิน ศิลวิทย์เจอใครก่อนเจอแล้ว1คนนะครับชัยรัตน์ถูกอันเนี้ยมันไม่คุ้นเลยว่ะn ส่วนด้วยเป็นไงขอเปิดเฉลยก่อนเหมือนจะไม่ตรงนะครับหาเฉลยของตัวเองก่อนเขียนไว้ตั้งแต่สมัยไหนนะครับไม่ใครมีคำถามไหมระหว่างรออาจารย์หาเฉลยตรงนี้นะครับจำไม่ได้แล้วก็วิธีการทำ maximum likelihood นะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะset up likelihood function เนาะเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะคำตอบคือ1ส่วน x bar เอ้าไม่ถูกนี่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าชัยรัตน์พลาดตรงไหนนะครับอาจจะจัดรูปผิดนะครับเมื่อกี้มีใครอีกนะพลอยไพลินกับศิลวิทย์เนี่ยเจอแล้วนะครับพลอยไพลินนะครับ1ส่วน x bar ไหมไม่ได้1ส่วน x bar หรอไม่ถูกนะครับเดี๋ยวก็มาดูนะครับว่าพลาดตรงไหน
แล้วก็ศิรวิทย์นะครับอันนี้1ส่วน x bar อยู่นะครับแต่ว่าแค่จัดรูปไม่เหมือนอาจารย์แค่นั้นเองนะครับดูวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คืออีก2 คนแรกเนี่ยน่าจะผิดแค่จัดรูปนะครับที่เรามาดูว่าlikelihood เนี่ยทำยังไงนะครับเนี่ยเวลาทำนะครับ likelihood ของ geometric ใช่ป่ะอันนี้หยิบมา n ตัวนี้คือ likelihood ทีนี้เขาก็มาสลับเป็นเอา x ไว้ข้างหน้าก็คือเป็น joint density ก่อนเขาก็แตกคูณกระจายเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ต้องรวมกัน n term ที่มันคูณกันอยู่นะฮะก็จะเป็น p กำลัง n แล้วก็1ลบ p กำลัง summation ของ xi ลบ n ถูกไหมถูกนะครับเนี่ยคิดว่าท่านนิสิตจะพลาดนะครับจะพลาดตรงนี้แหละคือตรงที่เป็น product อะนะครับมันพอเอามาคูณกันเนี่ยเราจะเขียนตรงนี้ผิดว่าเป็น1ลบ p ยกกำลังอะไรแล้วมันจะแบบเอาเลขชิ้นกำลังมาบวกกันหรือคูณกันผิดอะมันส่วนมากอะจะผิดตรงนี้ไม่ได้ผิดแบบด้วยคอนเซ็ปต์จะผิดที่ algebra นะครับแล้ว take log นะครับอันนี้เขา take log ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น n log p เนาะแล้วก็เอาตัวที่เลขชี้กำลังคูณกับ log ของ log p นะครับแล้ว dip นะครับได้ n ส่วน p คูณกับตัวนี้ส่วนด้วย1ลบ p ถูกต้องหมดนะฮะอันนี้มองคร่าวๆก็คือไม่ต้อง dip ก้อนข้างหน้าแล้วก็ dip log 1ลบ p ได้1ส่วนด้วย1เดี๋ยวนะ dip นะ dip log 1ลบ p ได้1ส่วนด้วย1ลบ p แล้วก็ dip sin ได้ติดลบมาด้วยอ่ะฉะนั้นไม่ลืมลบข้างหน้าแล้วก็ย้ายข้างนะครับสรุปว่าสุดท้ายแล้วได้ p มาเป็นตัวนี้ซึ่งก็คือ1ส่วน x bar นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยคำตอบ PMLE ในที่นี้ก็จะเป็น 0.25 นะครับซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่ต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าอีก2คนเขาพลาดอะไรนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามัน make sense ไหมที่ข้อ B ทุกคนเข้าใจเนอะก็คือการเอาตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้มาแทนเฉยๆนะครับแล้วก็ n มาแทนแล้วก็จบทีนี้ตัว P ของ MLE make sense ไหม P เนี่ยคือ probability of success ที่จะเป็น 0.25 นะครับคือ probability of success เป็น1ส่วน x bar นี่ make sense ไหมอะเวลาที่เราทำการแต่ง geometric วิธีการทำก็คือเขาบอกว่าถ้าเราทำการทดลอง n ครั้งแล้วในครั้งที่1อะมันสำเร็จครั้งแรกครั้งที่ x 1ครั้งที่2อะสำเร็จการทดลองครั้งที่2อ่ะสำเร็จครั้งแรกครั้งที่ x 2การทดลองครั้งที่3สำเร็จเป็นครั้งแรกที่ x 3วิธีการที่จะประมาณว่าความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยให้เอาแต่ละตัวเนี่ย x 1บวกด้วย x n เนี่ยมาหาร n คือ x bar แล้วเอา1ส่วน x bar อันนั้นแหละจะเป็นตัวประมาณของ probability of success ที่ดีที่สุดโดย MLE ก็น่าสนใจนะครับซึ่งดูแล้วก็ make sense อยู่นะถูกไหมก็ make sense อยู่สำหรับอาจารย์นะครับว่าใช้1ส่วน x bar เถอะนะฮะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เดี๋ยวยังอยู่ตรงนี้นะครับพลอยพลินกับสลาวุธไม่ใช่กับสลาวุธกับชัยรัตน์นะครับนั่นแหละครับเรามาดูกันว่า p กำลัง n แล้วก็1ลบ p กำลังต้องบวกใช่ไหมล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ผิดนะครับมาดูนะครับตัวนี้ถูกหมดตามคาดนะครับ algebra ผิดเพราะตัวนี้ต้องบวกกันถูกไหมฮะก็คือเอา xi ลบ1เนี่ยต้องบวกนะต้องบวกเพราะว่ามันคือเลขชี้กำลังนะครับคอนเซ็ปต์ไม่ได้ผิดนะครับอย่างที่คาดไว้ผิดแอลจิบรานะครับก็คือว่าพอเอา1ลบ p มาคูณกันทุกก้อนนะครับเลขชี้กำลังมันก็จะบวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้เป็นซัมเนี่ยของเขาก็จะถูกหมดนะครับเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรต่างจากศิรวิทย์เลยนะครับเป๊ะหมดเลยนะครับถูกหมดแค่ผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับถ้าเต็ม10ก็จะได้สัก8เต็ม10นะครับคือโดนหัก2แต้มเพราะว่าผิดตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะถูกหมดนะฮะอันนี้มันมีความผิดพลาดแค่ตรงนั้นนะครับดาวว่าเพื่อนก็น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะคำตอบเมื่อกี้มันส่งเดียวกันเหมือนกันนะครับนี่เดียวกันเลยนะครับก็คือต้องทำให้เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นMLE อย่าพลาดเรื่องเลขชี้กำลังนะครับสองคนนี้ผ่านนะครับเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับน่าจะได้อีกสักข้อหนึ่งหรือสองข้อนะฮะข้อ5นะครับข้อนี้เรามาดู maximum likelihood estimate ของฟังก์ชันนี้อันนี้ไม่ใช่การแจกแจงที่มีชื่อเสียงนะครับแต่เป็นการแจกแจงแบบใดๆข้อ5นะครับอันนี้ยังเป็น MLE อยู่นะครับข้อ5นี่ใครทำเอ่ยขอโทษนะครับอาจารย์สลับไฟไปมาจนนิสิตอาจจะงงได้ชนิดาคณะธรรมราดอนนะครับโอเคอ้าวสมเด็จดาชื่อมาก่อนเลยนะครับหลานนิสิตมา
มาอยู่หัวหัวก็ต้องเปิดก่อนเลยนะเดี๋ยวนะคำตอบขอเช็คกับอาจารย์นิดนึงนะครับขอแอบดูนิดนึงไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อาจน่าจะถูกแหละนะครับ one word ใครเปิดไมค์ไหมครับอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะเสริมอะไรไหมครับข้อนี้เรามีฟังก์ชัน x กำลังสามe กำลังลบ x ส่วนเดต้าหกกำลังหกเดต้ากำลังสี่นะครับ mle ของอาจารย์ที่อาจารย์ตอบก็คือ x บาร์ส่วนสี่ถูกด้วยนะครับ x บาร์ส่วน4ถูกหมดครับเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับแต่ว่าโอ้โหดูว่าทำยาวจังเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าที่สนิดาทำเนี่ยทำไมเขาถึงทำยาวจังเลยนะครับแล้วเราสามารถลบขั้นตอนอะไรไปได้หรือเปล่านะครับแต่ถูกนะx บาร์ส่วน4นะครับเรามาดูตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บนะพรุ่งนี้เป็นสเต็ปที่นิสิตจะต้องเขียนนะครับข้ามไม่ได้นะครับนิสิตเอาตัวนี้นะครับเขาก็นะเขาก็ใช้วิธีอะไรเนี่ยอาจารย์คะตรงไอ้ x กําลัง3เท่ากับ f exponential ยกกําลังเรานะคะอันนี้มันเป็นที่ทดไว้หนูไม่ได้ลบออกค่ะหมายถึงตรงนี้อ่ะเหรอใช่ค่ะอ๋อไม่ได้ดูอยู่แล้วจ้ะเข้าใจว่ากําลังดูตรงแกนที่มันเท่ากับอย่างเดียวอยู่โอเคค่ะตรงนี้ก็คือจัดรูปเนาะนะครับจัดรูปมาแต่ว่าอันนี้ก็คือทำละเอียดหน่อยคือเขาจัดรูปละเอียดหน่อยนะครับว่าทำไมเขาถึงจัดรูปได้แบบนี้นะครับแต่นี่จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีพารามิเตอร์อยู่ตัวเดียวคือเตต้าถูกไหมครับในที่เนี้ยเพราะว่าตัวพารามิเตอร์ที่สนใจคือเตต้าเพราะฉะนั้นนี่สิทธิ์เล็งได้เลยว่าตอนนี้พารามิเตอร์ที่ผมสนใจคือเตต้าเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเตต้านี่สิทธิ์สามารถเอากองเป็นคอนสแตนต์ได้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นอาจารย์จะทำแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอาจารย์จะใช้วิธีแบบตัวนี้ใช่ไหมขอแค่1ส่วนเตต้ายกกำลัง4คูณกัน n ครั้งที่ดึงออกมานะครับแล้วก็คือมองแค่ตัวที่อาจารย์ไฮไลท์อะเตต้ากำลัง4เอาออกมา n ครั้งก่อนเพราะมันจะต้องมี n ก้อนแล้วก็อาจารย์เอา e ยกกำลังติดลบ1ส่วนเตต้า summation ของ xiออกมาก่อนเพราะว่านี่คือพวกที่ติดกับเตต้าทั้งหมดนะครับที่เหลือไม่มีเตต้าแล้วคอนสแตนต์เพราะว่าที่เหลือคือคุณเป็น x แล้วอะถ้าคุณไม่มีเตต้าแล้วคุณเป็น x กำลัง3แล้วก็เหลือไม่ก็เลข6เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สนแล้วคอนสแตนต์ทั้งหมดนะครับถามว่าทำไมทำแบบนี้ถึงดีเพราะว่าพอจัดรูปเป็นแบบนี้ได้ปุ๊บคุณเทคล็อกอะเดี๋ยวล็อกคอนสแตนต์คุณไม่สนใจเลยล็อกคอนสแตนต์ก็คือคอนสแตนต์เดี๋ยวดิฟ1ครั้งเทียบเตต้าอีกหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะจัดรูปให้เร็วขึ้นนะครับนิสิตไม่ต้องกังวลตรงเลข6ก็ได้เพราะบางทีบางคนจะกังวลเลข6เดี๋ยวยกกำลัง n เดี๋ยวแบบมีตัวนี้มันอาจจะทำให้นิสิตลดขั้นตอนไปได้บ้างอันนี้คือคำแนะนำนะครับแล้วพอเทคปุ๊บก็จะหายไปเลยเนี่ยอย่างพวกนี้เห็นไหมเนี่ยเอามาสุดท้ายมันก็เป็นคอนสแตนต์อยู่ดีนะครับซึ่งมันอาจจะลดขั้นตอนไปได้ถ้านิสิตไม่ทำแบบนี้นะครับนิสิตแบบอัดลงไปเลยด้วยการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรด้วยการทำแบบว่าแยกคอนสแตนต์ตั้งแต่แรกนะครับแล้วนี้ก็ดิฟหนึ่งครั้งจะเท่ากับศูนย์แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับอีกสองคนมีคำตอบไม่เหมือนกันไหมอีกสองคนคือใครจำไม่ได้แล้วนะครับขออนุญาตย้ายกลับไปดูก่อนนะครับชนิดาชนะทันกับพาราดอนมีอะไรจะเสริมไหมครับต้องเปิดดูไหมหรือว่าพอดีเนาะน่าจะได้หมดนะเหมือนกันเนาะสองคนนะครับไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เราขออีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์จะหยุดดูการบ้านนิสิตแล้วไปดูเฉลยของอาจารย์ดีกว่านะว่าอาจารย์เขียนเอาไว้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวข้อ5ข้อ6เดี๋ยวเราแชร์หน้าจอเราให้ดูนะครับแป๊บนึงนะเราก็จะได้จบคลาสนี้ได้เลยนะครับที่6ข้อนะครับอุ๊ยแต่กระดาษเหลืองมากเลยอ่ะนะขออนุญาต stop แชร์นิดนึงนะครับตอบบอทใครดีขออนุญาตเดี๋ยวนี้สิจะเห็นหมดว่าอาจารย์แบบไปก๊อปการบ้านมาจากสมัยตอนเป็น TA นะฮะไม่ต้องสนใจหัวกระดาษนะครับ
สมัยตอนแบบเป็นเด็กๆนะครับไปกอบกันบ้านตอนที่ตัวเอง TA มาอ่ะนี่คือคำตอบที่ข้อเมื่อกี้นะครับก็คือไม่ต้องสนใจหัวกระดาษนะครับที่บอกมันคือข้อ5ของเรานะครับนิสิตก้อนเนี่ยเวลาทำไลฟ์รีพูดใช่ป่ะอย่างที่เห็นว่าอาจารย์ก็จะพยายามแบบไม่สนใจก้อนที่แบบเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเตต้าอาจารย์ก็จะจับเป็นคอนสแตนต์ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเทคล็อกปุ๊บมันกลายเป็นคอนสแตนต์อยู่แล้วเราจะแบบไม่เราพยายามจะพยายามยุ่งกับตัวที่ไม่มีพารามิเตอร์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับแล้วนิสิตดิฟเทียบล็อกปุ๊บก็จบนะครับแล้วย้ายค่าก็เป็น x บาร์ส่วน4ถ้าเจอซัมเมชันของ x ส่วน n เนี่ยพยายามจัดให้เป็น x บาร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปที่แบบคนจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเพราะถ้าเจอซัมของ xi ส่วน n นะแต่ถ้าซัมของ xi กำลังสองไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับบางคนจะเจอซัมกำลังสองไม่ต้องไปยุ่งกับมันเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับเวลาน่าจะ10นาทีพอดีนะฮะขอดูเอ้ยข้อนี้ดูโจทย์ก่อนแล้วกันนะฮะมันก็คือข้อหาไฟล์แบบโฮมเวิร์ก3ข้อ6นะครับข้อ6ก็คืออันนี้จะเกี่ยวกับข้อที่มันเป็น MLE does not exist นะครับเรามาดูข้อนี้นิดหนึ่งเราบอกว่าเราให้ random sample ตัวนี้จริงๆข้อนี้ยากนะข้อ6เนี่ยยากนะจะไม่ได้ดูนะว่าใครได้ทำนะฮะแต่ว่ายากพอสมควรทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการแบบเอาไปดิฟตรงๆนะครับเรามาดูว่าเราให้random sample ขนาด n นะครับแล้วเราก็บอกว่าเรามี density แบบนี้นะครับเขาให้แสดงว่า MLE does not existถ้าเกิดว่าโจทย์ถามอย่างนี้หรือว่าอะไรแนวๆนี้เนี่ยยังไงนิสิตก็ต้องพยายามหา MLE ออกมาก่อนแต่ว่ามันอาจจะสุดท้ายรูปที่ออกมามันอาจจะแบบไม่ได้สวยคือมันอาจจะไม่ได้สวยงามถึงขนาดว่านิสิตจะไปดิฟได้หรืออะไรได้นะครับนิสิตต้องใช้เหมือนกับข้อที่อาจารย์ทำให้ดูยูนิฟอร์มอ่ะคือสุดท้ายต้องไปดูที่กราฟนะครับแล้วก็สรุปเอาว่ามัน does not exist นะครับทีนี้เราจะจำข้อนี้ไว้นะฮะเรามี density แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงว่ามัน does not exist MLE นะครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนโดเมนจะเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับเดต้าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะเห็นว่าความยากของข้อนี้อยู่ที่โดเมนของเราขึ้นกับเดต้าด้วยไม่ได้เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับไม่ได้คือเดต้ามันไปพ่วงอยู่ในโดเมนด้วยมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่เป็นยูนิฟอร์ม0ถึงเดต้าที่เราทำให้ดูในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันกระดาษอาจจะเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์เฉลยเด็กที่นู่นแล้วอาจารย์ก็ใช้กระดาษสีนะข้อ6ของเรานะครับทีนี้เรามาดูเรามี density ตัวนี้ก็คือlikelihood ใช่ไหมครับนิสิตก็เอา f ของ x1 ไปถึง xn given theta ได้ตัวนี้แล้วนิสิตก็ take หมายถึงว่าทำเป็น joint product เป็น product นะครับแปลง joint ให้เป็น product ก่อนทีนี้แน่นอนที่สุดเราจะเอา e ยกกำลัง theta ลง xi ไปแปะเพื่อให้มันแบบลองคิดก่อนมันได้อะไรนะครับแล้วก็แต่ปัญหาของเราคือโดเมนเราติดเดต้าด้วยมันก็จะเป็น xi มากกว่าเดต้าทุก i นะครับทีนี้แน่นอนที่สุดเราจัดรูปด้านข้างหน้าได้ก็จะเป็น e กำลัง n เดต้าลบ summation xi นะครับแล้วก้อนข้างหลังตัวนี้เนี่ยมันก็คือ xi มากกว่าเดต้าทุก i นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปยุ่งกับมินิมัมแล้วนะครับในตัวอย่างที่เราทำให้ดูมันจะไปยุ่งกับแม็กซิมัมถูกไหมตอนนี้มันยูนิฟอร์มนะครับข้อนี้มันก็จะไปยุ่งกับมินิมัมแล้วเพราะว่าเครื่องหมายมันกลับด้านมาเป็นมากกว่านะครับสิทธิ์ก็จะมาใช้ตัวนี้แทนทีนี้พอมันเป็นฟังก์ชันนี้นะครับบางคนจะอยากเอาไปฟังก์ชันนี้เป็นดิฟนะครับซึ่งพอเอาไปดิฟเทียบเดต้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าอยู่ดิคืออะไรก็ตามที่คือมันดิฟได้แหละแต่ว่าตัวโดเมนของนิสิตอะนิสิตต้องสังเกตโดเมนนี้คือข้อผ่านมาที่ผ่านมาทั้งหมดโดเมนนิสิตไม่เคยติดเดต้ามาก่อนเลยอะแต่ข้อนี้โดเมนนิสิตมันติดเดต้านะครับมันหมายความว่าถ้าเดต้าน้อยกว่ามินิมัมอะนิสิตใช้ฟังก์ชันนี้ถ้าเดต้ามากกว่าหรือเท่ากับแม็กซ์ไปมากกว่าหรือกับมินิมัมนิสิตไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ที่ผมเขียนอยู่เกาะข้างล่างตัวนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ไปชี้อยู่เนี่ยนะครับก็คือเราจะบอกว่า likelihood ของเดต้า given x ขีดเนี่ยเป็นฟังก์ชันจากฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับเมื่อเดต้าน้อยกว่ามินถ้าเดต้ามากกว่าหรือเท่ากับมินปุ๊บมันคือ0เพราะมันไม่มีฟังก์ชันมันไม่มี likelihood อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่นิสิตจะเอาไปดิฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องตีตรงนี้ให้แตกก่อนว่าโดเมนเราถูกแบ่งอยู่นะน้อยกว่ามินคืออันนึงนะมากกว่ามินคืออันนึงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวฟังก์ชันที่อยู่น้อยกว่ามินตัวเนี้ย e ยกกำลัง n เตต้าลบ summation xi เนี่ยนิสิตจะดิฟก็ได้แต่ถ้าไม่ดิฟนิสิตจะเห็นว่ามันก็คือ increasing ฟังก์ชันของเตต้านั่นแหละเพราะว่ามันคือ e ยกกำลัง
n เทต้าลบ summation x i summation x i คือค่าคงที่ไม่ต้องไปยุ่งนะฮะ n เทต้า e กำลัง n เทต้าเนี่ยยังไงก็ตามถ้าดูเทต้าเป็นตัวฟังเป็นตัวดัมมี่ variable นะครับ e กำลัง n เทต้าในเทอมของเทต้าเนี่ยตัวนี้เป็น increasing function ถูกไหมครับเพราะว่า e ยกกำลังอะไรมันก็เป็น increasing function เนาะที่เป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยนิสิตไม่ต้องดิฟก็ได้แต่นิสิตรู้อยู่แล้วว่ามัน increasing function แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาวาดกราฟเนี่ยด้านซ้ายมือที่มันเดต้าแล้วก็มินเนี่ยนิสิตก็จะใช้ increasing function ซึ่งกราฟอาจจะไม่เป๊ะแหละแต่นิสิตรู้อยู่แล้วว่ามัน increasing และด้านขวามือเนี่ยมันแนบกับศูนย์ไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไม่มีเดต้าที่จะ max ที่ตัว likelihood จะ maximize เพราะฉะนั้นข้อนี้ MLE ก็จะ don't exist นี่คือ solution ที่คาดหวังถ้าออกสอบจะให้เขียนแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะดิฟหรืออะไรทำมากกว่านี้ได้หมดแต่มินิมัมควรจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามทิ้งไว้นะเดี๋ยวจะตอบนะครับส่วนข้อ B นะฮะถ้าเราไปเอาตัวมากกว่าหรือเท่ากับเมื่อไหร่ก็แปลว่านิสิตจะทำจุดโปร่งตรงนี้ถูกไหมล่ะสิเก็บตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอตัวที่มินิมัมเนี่ยนิสิตแปะไว้แล้วว่านิสิตจะเอาค่านี้นะครับค่า y มันก็จะไปตรงกับนี่แหละ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  e กำลัง n คูณกับminimum ลบด้วย summation xi ซึ่งเราไม่ได้สนใจว่าเป็นค่าอะไรอ่ะแต่ว่ามันมีค่าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราก็เป็น increasing function นี่เพราะฉะนั้น l มัน maximize ที่จุดนี้แหละเพราะฉะนั้น theta mle ก็จะเป็น theta hat mle ก็จะเป็น minimum ของ x1 ไปเรื่อง xn ข้อนี้ยากยากมากนะฮะหมายถึงว่าอาจารย์เคยออกข้อสอบตอนเป็น TA ที่นู่นแบบคล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าส่วนมากจะนิสิตที่นู่นก็อเมริกันก็จะเว้นอ่ะก็จะทำแต่ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันใช้ไอเดียค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วสัตว์ที่ว่ามันไม่สามารถทำตรงๆที่จะดิบได้เลยนะครับมีใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเราสต็อปแชร์นิดนึงมีใครมีคำถามไหมครับตรงนี้กลับไปดู iPad ก่อนไหมไม่ต้องเลยเนาะอีก5นาทีไม่ทันแล้วนะครับก็ยังไงคนที่ส่งไปแล้วข้อ1ข้อ6นะครับอาจารย์เดี๋ยวจะเกรดไว้ให้นะครับก็จะไม่ให้ต่ำกว่า 80% หรอกเพราะทุกคนส่งมาแล้วนะครับอาจจะแบบหักไปสักนิดๆหน่อยๆนะสำหรับคะแนนการบ้านชุดที่3ถ้าเกิดว่ามันผิดก็ขออนุญาตหักนิดนึงสัก 10% หรือ 20% จากคะแนนที่ส่งจากคะแนนที่ควรจะได้นะฮะแต่ว่าจะไม่ให้ต่ำกว่า 80% เพราะถือว่าเป็นการให้นิสิตฝึกนะครับทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพฤหัสเดี๋ยวเราจะมาต่อกันข้อ7ถึงสุดท้ายนะครับแค่นี้แหละสำหรับรายวิชานี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าข้อสอบจะมีกี่ข้ออะไรบ้างนะครับวันพฤหัสน่าจะออกเสร็จแล้วแหละนะครับโอเคเนาะมีคำถามไหมไม่มีก็เตรียมตัวยากๆนะครับอาจารย์คะอาจารย์จะลงเลคเชอร์หลังเรียนไหมคะอันล่าสุดเลยนะคะลงมาถึงคลิปวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพยายามลงให้คืนนี้แหละโอเคเดี๋ยวพอดีว่าด้วยฟอร์แมตแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไม่ได้มีใบที่เขียนเฉลยให้นะครับถ้าอยากดูเฉลยแต่ละข้อนี่สุดก็ไปไล่ดูในคลิปเอาละกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะครับคืนนี้อาจารย์น่าจะมีเวลาตัดอยู่นะครับพอต้องตัดหัวตัดท้ายออกเดี๋ยวก็จะเอาลงให้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เราเจอกันวันพฤหัสนะครับสำหรับแมทสแตทโอเคขอบคุณครับไปละนะครับขอบคุณค่ะ